สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะวิธีการเล่นเจ้าตัวของกิจกรรมใหม่นะที่เป็นกิจกรรมต้อนรับ SR ตัวใหม่นะครับก็กิจกรรมนะครับก็หน้าตาของกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับคุณก็จะต้องมาเล่นในด่านฟาร์มนะครับในด่านฟาร์มของกิจกรรมนี้นะครับมันจะเล่นได้อยู่2อย่างนะครับคือเล่นแบบใช้ energy ของกิจกรรมนะครับที่เป็นกล่องสีดำนะแล้วก็เล่นแบบใช้ซูชินะครับการใช้ energy เล่นนะครับคุณก็จะได้ในส่วนของถุงนะครับถุงสีน้ำตาลเนี่ยหรือวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารนะครับแล้วก็ได้เหรียญนะได้เหรียญกิลด์นะครับได้เศษผนึกนะครับแล้วก็ได้ตัวมิตรมะนะครับตัวมิตรมะตัวนี้นะครับคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าเอ้ยคุณอยากจะเอาอะไรนะครับมันก็มีให้คุณเลือกคุณก็ไปเลือกนะครับเวลาที่คุณเล่นมันก็จะดรอปสิ่งที่คุณเลือกนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของซูชินะครับซูชินะครับมันก็จะไม่ได้วัตถุดิบกับเหรียญแล้วนะครับแต่มันจะได้ในส่วนของเกตนะครับที่มิตามะนะครับได้เศษความทรงจำแล้วก็ได้มิตามะนะครับมิตามะเวลาที่คุณใช้ซูชิเนี่ยมันจะสุ่มนะครับมันจะไม่ใช่ไอตัวที่คุณเลือกเอาไว้แหละนะครับมันจะสุ่มออกมานะครับการฟาร์มของกิจกรรมนี้นะครับก็ดรอป6ดาวค่อนข้างง่ายนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เหมาะแก่การฟาร์มมิตามะมากๆนะครับใครว่างๆก็มานั่งฟาร์มกันนะครับโอเคต่อมานะครับเมื่อคุณฟาร์มในด่านที่มันมีให้ฟาร์มเสร็จนะครับคุณก็จะมาที่ร้านค้าตรงนี้นะครับคุณก็จะเอาวัตถุดิบนะครับหรือไอตัวถุงเนี่ยมาแปรรูปนะครับเป็นอาหารต่างๆนะครับพวกเนี้ยนะครับแต่ละอันมันก็ใช้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างพวกป้ายสีดำเนี่ยมันจะใช้3นะครับป้ายสีส้มมันจะใช้2นะครับแล้วก็ป้ายแรกก็จะใช้1นะครับวัตถุดิบนะครับหรืออาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีความสำคัญแตกต่างกันไปนะครับซึ่งแต่อันเนี่ยมันจะส่งผลมากับเจ้าตัวของเจ้าของร้านนะครับหรือตัวละครที่มาเปิดร้านในกิจกรรมเนี่ยนะครับอย่างอินุกามินะครับมันก็จะกินในส่วนของเรียวเมงนะครับเอ้ยไม่ใช่ราเมงมันก็จะกินในส่วนของราเมงนะครับหรืออย่างเทสโซเนี่ยเทสโซมันก็จะกินทาโกยากินะครับคุณก็สร้างให้มันตรงนะครับมันจะได้รับโบนัสตัวในส่วนของเจ้าตัวอีกพีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณสร้างให้มันตรงเสร็จคุณก็อัพนะครับก็แนวทางการอัพนะครับผมก็จะแนะนำว่าอาจจะอัพในส่วนของเจ้าตัวช็อกโกแลตนะครับอัพสักเลเวล8ก็ได้นะครับหรืออาจจะอัพสักเลเวล4เลเวล5นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับการอัพช็อกโกแลตเลเวล8ได้อะไรนะครับมันจะได้รับโบนัสนะครับในการเล่นด่านฟาร์มนะมันจะเป็นโบนัสนะครับไม่ว่าจะเป็นคีแอคแท็กสปีดคีดาเมจอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะได้รับโบนัสตรงนั้นมันจะทำให้คุณฟาร์มได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะแล้วก็ที่เหลือก็มานั่งไล่อัพตัวละครนะครับให้มันเป็นเลเวล4นะครับหรือใครอยากจะอัพเยอะหรือน้อยยังไงนะครับก็แล้วแต่ความชอบของท่านเลยนะว่าท่านอยากจะอัพอะไรบ้างนะครับโอเคก็ต่อมานะครับก็จะอยู่ในส่วนของร้านค้านะครับร้านค้าตรงเนี้ยนะครับก็บ้านๆทั่วไปนะก็ใช้เหรียญกิจซื้อนะครับ SR นะครับสกินนะอันนี้ก็คงไม่ต้องมาแนะนำอะไรกันมากนะน่าจะมียังไงมีของในใจที่อยากจะซื้อกันอยู่แล้วนะครับเนาะอยากซื้ออะไรก็ซื้อนะครับต่อมานะครับตรงดีคอร์นะครับก็จะเป็นการตกแต่งนะว่าเฮ้ยร้านเนี่ยมีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับก็ของตกแต่งนะครับของตกแต่งนะครับมันก็จะมาจากพวกตัวละครเนี่ยครับเนี่ยเนาะเมื่อคุณอัพมานะครับมันก็จะมีการปลดลงปลดล็อกนะครับคุณก็เอาของนะครับที่มันกำหนดนะมาแลกไปซื้อไปนะครับอย่างงี้ก็ต้องใช้ตัวราเมง2นะครับคุณไปทำราเมง2มาแลกนะครับคุณก็จะได้ของตกแต่งมาตกแต่งเจ้าตัวกิจกรรมของคุณนะครับร้านค้าในกิจของคุณนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมันก็จะมาจากไอ้ร้านค้าแมวตรงนี้นะมันก็มีมาขายนะครับคุณก็ลองซื้อดูนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ตกแต่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะตกแต่งไม่ตกแต่งนะครับแล้วก็ในส่วนของร้านค้าแมวนะครับมันก็จะมีพาร์ทอยู่ในร้านค้าแมวอีกทีนึงนะครับก็ไอ้พาร์ทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มนะครับความรู้สึกผมนะมันค่อนข้างกากอ่ะนะครับก็อาจจะไม่ต้องเติมก็ได้มั้งนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ก็อยากได้มิตรเออยากได้ดรูม่า5ดาวอยากได้ดรูม่าดำก็เติมนะครับประมาณ99นะครับก็แพงอยู่นะครับแพงมากนะครับแล้วก็ใครที่ไม่อยากทำคงทำเควสนะครับก็จัดเลยนะครับกดเจ้าตัวยกไปนะก็มันจะเลเวลตันให้คุณเลยนะครับทีนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณงบเยอะงบน้อยยังไงนะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะโอเคนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับทีเด็ดของกิจกรรมนี้เลยนะครับก็จะเป็นส่วนของพนันนะครับพนันเนี่ยทีเด็ดนะครับมันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากนะครับการเล่นพนันตรงนี้นะครับมันจะเป็น
การที่เอาทีม2ทีมนะครับเป็นบอทนะบอทสู้กับบอทนะครับแล้วคุณก็ทายนะครับว่าฝั่งไหนจะมีโอกาสชนะนะครับก็ตรงนี้มีวิธีดูมีวิธีอะไรไหมความรู้สึกผมว่าไอ้พนันเนี่ยใช้ความรู้สึกล้วนๆครับ ว่าบางทีนะครับบางทีไอ้ทีมที่เราคิดว่าจะชนะแม่งเสือกแพ้นะครับไอ้ทีมที่จะแพ้แม่งเสือกชนะนะครับมันก็เป็นความรู้สึกเนาะคุณรู้สึกชอบหรือคุณรู้สึกว่าเอ้ยทีมนี้แม่งชนะแน่คุณก็ลงไปครับมันก็จะมีจำนวนการมันจะมียอดของการลงพนันอยู่นะก็ยิ่งลงหรือยิ่งแทงเยอะนะครับก็จะได้ในส่วนของตอบแทนมาเยอะขึ้นนะครับก็สูงสุดอยู่ที่ 300k นะครับก็จะได้ยันได้หยกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ลองมาเล่นกันดูนะครับแต่อันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะกิจไอ้พวกพนันเนี่ยทำคนหมดตัวไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะ คือแบบไอ้เหี้ยบางทีแบบแทงสวนเป็นชาวสวนก็แหกนะครับบางทีแทงตามไอ้พวกที่แทงกันเยอะๆอย่างเงี้ยก็แหกเหมือนกันนะครับผมเลยบอกว่าไอ้พนันเนี่ยต้องใช้ความรู้สึกนะครับความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยอยากจะแทงก็แทงนะครับแล้วโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะมาพาทัวร์นะทีมที่เอาไว้เล่นในส่วนของเจ้าตัวกิจกรรมนี้นะครับก็ทีมอ่ะมันเล่นได้หลากหลายทีมนะครับมันไม่ได้ฟิกนะครับว่าเอ้ยต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับหรือมันไม่ได้ฟิกว่าเอ้ยมิตามะต้องโหสปีดต้องนู่นนี่ครับเล่นทีมอะไรก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาแนะนำทีมที่ผมเล่นละกันเนาะมันจบค่อนข้างไวนะครับก็ทีมนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวทาวโม SP นะครับเป็นดาเมจหลัก1ตัวนะครับแล้วก็มีที่เหลือเป็น All Attack นะครับแล้วก็ใส่ตัวนกฟ้ามา1ตัวนะก็ชูเทนกับตัวของไออันโดน SP นะครับก็มาเพิ่มดาเมจนิดหน่อยนะครับแล้วก็อันโดน SR นะก็มาลุ้นให้มันติดพาสซีฟนะครับเพราะว่าถ้ามันติดพาสซีฟมันจะ2เทิร์นจบนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเกมเพลย์กันเลยโอเคอย่างนี้มันประมาณ3เทิร์นนะครับมันจะจบค่อนข้างไวนะสำหรับทีมนี้นะครับการจบไวช่วยอะไรนะครับช่วยคุณฟาร์มได้ไวนะครับคุณก็จะมาปั๊มมิตามะตรงเนี้ยได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเกิดมันติดพาสซีฟติดมันก็จะ2เทิร์นจบนะครับมันจะเป็นอะไรที่ไวมากนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีทีมแบบผมนะครับหรือไม่ได้มีมิตามะที่แบบดีมากนะครับก็ใช้ทีมอะไรก็ได้นะครับใช้ทีมอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโกเซนไทชะนะครับหรือจะเป็นหุ่นฟางนะหุ่นฟางโกเซนก็ได้นะครับอาชูล่าก็ได้นะครับอาชูล่าไทชะโกเซนอะไรพวกเนี้ยนะครับมันสามารถเอามาเล่นได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูมิตามะของเจ้าตัวทาโมะนะครับสแต็กก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอ้พวกอันโดนนะก็ใส่เป็นมิตามะมั่วนะเอาแอคแท็กเยอะๆนะครับมันจะได้ให้ทาโมะดูดาเมจไปนะครับนะแล้วก็1ตัวนะครับเป็นใส่เป็นแอคแท็กนะแล้วก็ใส่เป็นนกฟ้าไปนะครับเหมือนจะทำให้ทีมเนี้ยมันฟาร์มค่อนข้างที่จะไวนะครับมันคือบึ้มบึ้มจบบึ้มบึ้มจบนะครับแต่ถ้าเกิดมีทีมอื่นนะครับได้เหมือนกันนะครับได้หมดนะโกเซนนะครับอาชูล่าโกเซนไดชะพ่ออะไรโกเซนพ่องูโยนเทินนะครับหรือจะเป็นหุ่นฟางโกเซนนะครับฟาร์มได้หมดนะครับเนาะโอเคนะเดี๋ยวเล่นให้ดูสักตาก่อนจากลานะครับลืมบอกไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันสามารถไปช่วยเพื่อนเล่นได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปช่วยเพื่อนเนี่ยคุณจะได้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับมันจะช่วยได้10ครั้งนะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมก็คงเดี๋ยวผมค่อยไปช่วยเพื่อนนอกรอบแล้วกันนะเดี๋ยวเล่นอีกสักตานะครับเนาะก็ทีมนี้นะครับโอเคอันนี้ไม่จบแล้วก็ไอตัวช็อกโกแลตนะครับไอในด่านเนี้ยเวลามันสกิลใส่ใครนะครับมันจะโยนเทิร์นให้ด้วยนะครับก็มันจะเป็นการตัวที่มีคิดเมจสูงสุดนะครับมันจะให้เทิร์นให้กับตัวนั้นนะมันจะสกิลใส่ตัวนั้นดีกว่านะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับมันเล่นได้หลากหลายทีมนะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวของกิจกรรมนะวิธีการเล่นคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีวันที่17มั้งมันจะมีเฟส2มานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดถึงวันนั้นเดี๋ยวผมจะอัปเดตทีมในการเล่นอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคบ๊ายบายไปละ